ร่วมเปิดศึกโดยโฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเลอสกินแบบซองเยสิฟันเวลเดนพี่มงคลถามว่าราศีพฤษภเฮ้ยทำไมถึงเป็นพี่แจ๊คตอนแรกว่าจะตอบตัวเองไหมแต่ว่าตัวเองไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องความรักเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าอย่างดียังโอ้อย่างโอเคจะมีปัญหาได้ก็มึงโอนไวมุกโกเนี่ยมึงเล่นอีกแล้วกูจะเล่นตัวเองกูก็ไม่เล่นเนี่ยกูจะบอกกูโอนไวกูไปมึงก็เล่นของกูเองไม่มันรู้ใจกูเรื่องละไปก่อนจะบอกว่าแจ็คเนี่ยตอนที่มีความรักจะมีปัญหาเรื่องความรักตลอดจะไม่โฟกัสเรื่องงานเลยแต่พอช่วงนี้ไม่ได้โฟกัสที่เรื่องความรักแจ็คจะมีไอเดียคิดอะไรใหม่ๆอย่างขายรองเท้าขายเสื้อทำรายการไปกินนู่นกินนี่เล่นมงเล่นมุกคิดมุกเอาของเพื่อนไปเล่นมั่งอะไรของตัวเองมั่งคิดเยอะแยะไปหมดเนี่ยไม่ต้องมีความรักดีแล้วเพราะมีเนี่ยคนที่สวยไม่ใช่เขาแฟนเขาสวยนะคะมาถึงคุณสมจิตคุณสมจิตตาแดงอะไรง่วงเหรอคะหลับครับอันนี้สมจิตตอบว่าราศีนี่ผู้กองครับเพราะอะไรคะเชื่อว่าบุโกนเนี่ยเป็นคนที่ทำงานทุ่มเทถ้าเขามีความรักเขาให้ทุ่มเทให้กับคนที่เขารักเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาตอบแทนจากความรักของเขาเนี่ยผมเชื่อว่าได้น้อยกับสิ่งที่เขาตอบให้กับคนที่รักมากกว่าโอ้โหคิดว่าส่วนใหญ่เขาจะโดนกระทำมากกว่าเพราะว่าน่าจะเป็นทางลับไม่ใช่ทางลุกมากกว่าคืออะไรฮะคืออะไรฮะรับแปลว่าไม่ค่อยรับสิ่งของจากคนอื่นเขาแต่ลุกให้กับคนอื่นเขามากกว่าคอยตอบว่าราศีเฮ้ยอาโปราศีกุมใช่ดูเป็นคนแบบว่าเรียบร้อยอ่ะนะฮะแล้วก็น่าจะแบบว่ามีแต่ผู้หญิงมาแบบมาลุมล้อมเขามาแบบมาแย่งกับเขาเขาน่าจะแบบว่าเลือกใครไม่ถูกเพราะมัวแต่เกรงใจคนนู้นเกรงใจคนนี้ก็เลยผิดหวังความรักใช่ของคุณน่ะผิดหวังไหมยังไม่ผิดหวังครับยังโอเคดีไม่เขาอะผิดหวังกับคุณไม่ผิดหวังครับตอนนี้ยังโอเคแฮปปี้ดีอยู่ดีดีสบายใจครับกี่ครั้งสามสามครั้งที่เราไปเที่ยวกันปีละครั้งนะไปรัสเซียไปญี่ปุ่นไปหลายประเทศหลายประเทศใช่ก็เลยชอบครับแล้วก็ชอบชื่อเขาด้วยชื่อเขามันเหมือนเพลงอะไรอ่ะกีตาปูตาโปตะเบตาโปตะเบตาโปไปดีกว่าเล่นไปก่อนครับเล่นไปก่อนแล้วจะชอบตอบว่าราศีราศีมีนที่บุกเขาแล้วเพราะอะไรคะเป็นบุกโกรู้สึกว่าพี่บุกโกเขาเป็นคนที่ดูเขาเรียกว่าอะไรทุ่มเทแล้วก็ดูกับความรักเนี่ยเขาดูเต็มที่ดูเป็นคนใจดีใจถึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะโง่เพราะว่าผู้ชายมันว่าพี่อาจจะเต็มใจเต็มใจแต่แบบบางทีรู้ตัวอีกทีก็แบบเอ้าเงินเริ่มร้อยหล่ออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยตอนนี้คนรวยมากตอนนี้รวยตลอดรู้ตัวอีกทีเงินเริ่มร้อยหล่ออ่ะครับอาโป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 เพลงมันของของเอามาล้อแล้วอาโปตอบว่าราศีพี่บอยครับผมราศีพิจิกเนี่ยสลับไปเพราะอะไรคะเพราะว่าการที่อยู่ด้วยกันไปนานๆมันจะมีแบบล้มลุกคุกคานบ้างก็อาจจะเกิดขึ้นได้เลยครับคิดเรื่องนี้ไหมคิดเรื่องนี้ไหมก็มีบ้างแล้วอย่าไปปรึกษาเดี่ยวสุริยนต์เรื่องนี้ทำไมปรึกษาป้องนวัตนู่นใช่อาโปคุยกับคนอื่นก็ได้คุยแต่กับพี่เดี่ยวคุยกับเราได้เดี๋ยวเราพาไปไหมล่ะไปไหนถือตะกร้าสีอะไรครับผมเอาเคยมาแล้วเข้าคุยกันก็ตอบพี่ฟอยครับผมน้องพิมสุดสวยตอบว่าราศีราศีพิมพี่บุ๊กทำไมถึงเป็นพี่บุ๊กจังเดี๋ยวพี่เขาก็ดูเป็นคนแบบถ้าทุ่มเทให้กับอะไรก็น่าจะสุดทางเหมือนกันค่ะถ้าสมมติทุ่มเทให้กับความรักเรื่องงานก็อาจจะเหมือนแผ่วลงก็ได้ด้วยไม่แฟนบุ๊กโกผมเคยเจอพี่หล่อและเด็กมากเหรอไม่เคยทะเลาะกันเลยโกรธแค่อันเดียวงอนเรื่องอะไรเวลาอีบุ๊กโกลบหน้าจริงคิ้วหายไปไหนคิ้วหายไปไหนอ่ะขอโทษนะคะกูสัก6มิติมาแล้วเจ็ดตีว่าปล่อยหมดเปลือกกันเลยทีเดียวครับนั่นแน่ที่จะมีโอกาสเมาส์ขอแชร์เรื่องรักๆของดีเจบุ๊กโกสักหน่อยว่าแต่ว่าจะเป๋ผู้ชายจนซวยจริงหรือไม่ไปฟังเฉลยพร้อมกันครับอาจารย์ลิงฟันทิศราศีที่ในช่วงนี้จะซวยเพราะคนรักคือราศีมีคนตอบถูกนะครับเฮ้ยราศีเก้าโกมโกม
ภูมิภูมิ99ภูมิภูมิราศีราศีมีนครับคืออันที่จริงแล้วเนี่ยไปโทษคนรักว่าทำให้เราซวยเราทำไมไม่โทษตัวเองบ้างว่าเราเนี่ยซวยเพราะเราไปหลงรักหรือไปเผลอรักหรือไปเผลอให้ความไว้วางใจเพราะว่ายิ่งให้ความไว้วางใจมากรักมากก็เจ็บมากความรักที่ว่าเนี่ยผมไม่อยากจะตีความแค่ความรักแค่ชายหนุ่มหญิงสาวผมจะตีความว่าความรักความเมตตาความไว้วางใจความประมาทย่อมนำมาสู่ข้อผิดพลาดทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจและตั้งใจเช่นเราให้เขาเก็บความลับอันนี้ไว้แล้วเขาก็ไม่คิดจะเปิดเผยแต่เขาถูกปืนจ่อหัวเขาต้องเปิดเผยเห็นไหมครับบางทีมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาตั้งใจเหตุอย่างที่ว่านี้เนี่ยจะไปโทษคนรักซะเลยทีเดียวก็ไม่ได้มันเป็นชะตากรรมคุณที่เกิดในราศีมีนจึงต้องระวังพอพ้น6ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับและยาวไปเลยเท่านี้นะครับดวงดีครับแต่ทีนี้เจาะลึกเขาบอกช่วงนี้ซวยเพราะคนรักแปลว่าอะไรมันมีเหตุปัจจัยที่มีเรื่องเล็กๆแทรกเข้ามาในโอกาสในไทม์ไลน์ของชีวิตเนี่ยในยาวๆว่ามีความซวยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา2เดือนพิกาธันวาจะต้องระมัดระวังคำพูดสัญญาเอกสารคุณก็รู้นี่ว่าเราเป็นดารานักแสดงเราเป็นบุคคลในวงการเนี่ยเวลาไม่เป็นปกติเหมือนกับคนอื่นเขาใช่ไหมบางทีถ่ายงานไม่เสร็จต้องยืดไปอีกนู่นนี่นั่นเขาก็โกรธทานข้าวกับเราไม่ทานงอนสารพัดเรื่องนะครับโดยเพราะดาราที่แอบไปมีแฟนนอกวงการเขายิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยใช่ไหมฮะนี่คือปัญหาเลยเพราะฉะนั้นก็ให้ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายที่เป็นชาวราศีมีนและคนรักของชาวราศีมีนไม่ว่าจะเป็นคู่รักพ่อแม่เพื่อนเข้าใจชาวราศีมีนและต้องเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นในห่วงเวลานี้คือให้เกิดความบาดหมางขัดแย้งทะเลาะและนำไปสู่ความซวยซึ่งเป็นผลตกกระทบมาจากเรื่องต่างๆมากมายอย่าทำเรื่องให้บานปลายให้เข้าใจว่าอ้อมันเป็นแบบนี้จะไม่เอาเรื่องเราจะต้องเป็นคนที่รักและเข้าใจซึ่งกันและกันเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะซวยเพราะคนรักได้แก่ชาวราศีมีนฟันธงครับยินดีด้วยค่ะอู้ตายละยินดีด้วยค่ะพี่จ๋าแล้วเรื่องความรักคุณเป็นยังไงบ้างล่ะเล่าให้เราฟังหน่อยเด็กธรรมศาสตร์อินเตอร์ปี2เฮ้ยตายแล้วใครเป็นคนมาบอกไม่น่าใช่นะคะข้อมูลผิดนะคะผิดเหรอคะคือจริงๆค่ะตอนนี้อย่างที่บอกว่าก็คบกับเบย์เรื่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก็มาประมาณปีกว่าแล้วอ้าวแล้วข้อมูลที่ได้มานี่ถูกหรือผิดข้อมูลมีถูกนิดนึงความรักเป็นเรื่องสวยงามสำหรับโมโกะนะเราไม่ได้มีแฟนมานานมากแล้วค่ะเพราะว่าเราซื้อเอาซะเยอะไงใช่ถูกต้องเพื่อนเนี้ยพอมาศึกษากันได้ประมาณสักปีกว่าก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่น่ารักดีแล้วก็เราก็ดีใจที่ต่างคนก็ต่างเขาก็มีหน้าที่เขาเราก็มีหน้าที่เราอย่างเงี้ยค่ะสำหรับบุโกะไปเจอกันได้ไงได้มาได้ยังไงคนนี้คะจริงเล่ามาเลยเราไปทำงานก็เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะก็คุยเล่นกันไปแล้วก็แบบว่าเหมือนไปจีบๆแซวๆเขาก่อนหลังจากนั้นพอจีบไปแซวไปก็เริ่มคุยกันพอเริ่มคุยกันก็รู้สึกว่ามันก็ถูกคอดีก็เริ่มจากการเป็นพี่น้องไปก่อนใช่ใช่พี่น้องได้2วันเท่านั้นแหละหลังจากนั้นเป็นไงตอนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องอยู่เล่าเรื่องนั้นสิเรื่องที่ชวนเขาดูดปูไข่เยิ้มน่ะชอบกินปูไข่ปูไข่เยิ้มฉันเติมรีวิวแล้วเธอจับปูไข่เยิ้มอ่ะแล้วเธอก็ดูดปูจนซิบเลยล่ะปูไข่เยิ้มของพี่มิกเออเล่าไงแล้วหนูชอบแล้วหนูก็ดูดจนซีดเลยหนูก็ดูดจนไข่หมดกระดองเลยล่าสุดได้ข่าวว่าเป็น
ยมทูตว้าวเป็นทูตเกาหลีเป็นทูตเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ไปเป็นทูตเกาหลีใต้เป็นได้ยังไงอะไรเกิดอะไรขึ้นให้ตังค์เขาเหรอไม่ได้ให้ก็คือเราอ่ะชอบเกาหลีตอนแรกสมัยก่อนเราชอบดูซีรีส์เกาหลีหลังจากนั้นเราก็ไปตามซีรีส์หลังจากนั้นเราไปแต่ละที่แล้วก็ถ่ายรูปมาสวยๆลง IG แล้วก็ชอบอาหารเกาหลีก็ถ่ายรูปลงชอบรีวิวอาหารนู่นนั่นนี่เสร็จแล้วพอเขาเห็นว่าเราเนี่ยชื่นชอบประเทศเกาหลีเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องการที่จะมีคนที่สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศเกาหลีที่มันดูครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอาหารการท่องเที่ยวเรื่องซีรีส์ของเขาเขาก็คัดเลือกจนปีที่แล้วเขาก็ให้เราดำรงตำแหน่ง1ปีส่วนปีนี้เขาก็เชิญประธานมาจากทางเกาหลีมามอบให้เราให้เป็นทูตกิตติมศักดิ์การท่องเที่ยวประเทศเกาหลีประจำประเทศไทยค่ะโอ้โหว้าวมีวัตถุมงคลไหมคะอาจารย์วัตถุมงคลคุณจะเอาเหรอหนูเอาเรื่องความรักอ่ะอาจารย์ลิงจ๋าเหรียญพระไพศาลชัยสิงเกียสถาบันพยากรศาสตร์นะครับมอบให้เรื่องปัญหาต่างๆจะได้ผ่านพ้นไปนะครับแล้วก็บวงบาทนาคราชสถาบันพยากรศาสตร์มอบให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะได้คุ้มครองครับขอบคุณมากค่ะข้อนี้นะคะตอบถูกทั้งหมด5คนด้วยกันค่ะนั่นก็คือพี่ป้องนะคะน้องโมนะคะพี่สมจิตแล้วก็เมทัลแล้วก็น้องพรีมค่ะครับผมศึกข้อหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาครับราศีมีนเขาบอกว่าจะสวยเรื่องความรักใช่ไหมคะบุกโกว่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คน2คนถ้าเราเข้าใจกันปรับจูนกันแล้วก็จับมือกันก้าวผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีไปได้บุกโกว่าก็อย่าลืมนำคำแนะนำของอาจารย์รักไปปรับใช้นะคะชีวิตคุณจะได้แฮปปี้ค่ะราศีใดในช่วงนี้วัยทองกำเริบพี่ตั๊กหิวข้าวนี่โมโหนี่น่ารักเลยอ่ะต้องน้องสาวผมนี่คนนี้โมโหแรงคนนี้เนี่ยพี่ตั๊กหิวข้าวพูดตามพี่นะค่ะไอ้จักรแล้ดำไอ้จักรแล้ดำเหม็นมากแหม่ไม่ด้วยลักษณะยังไม่เกี่ยวกับกินข้าวน่าจะเกี่ยวกับส่วนตัว